สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะและเดี๋ยวอิสภคุณสุนันท์ศรีจันทราจะเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็หลังจากที่เราปรับตัวบวกได้มาต่อเนื่องหลังจากที่เปิดทำการไป2วันทำการเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะคืนกำไรที่ได้ไป2วันทำการก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยร่วงลงไปถึง23จุดเลยนะคะปิดไปที่ระดับ 1,653.03 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยระดับแสนล้านนะคะก็ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีแรงเทขายกันออกมาเนี่ยนะคะก็มีทั้งปัจจัยต่างประเทศเรื่องของความกังวลเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะแล้วก็รวมถึงมีการที่จะปรับลดขนาดงบดุลบัญชีหรือว่า QT ทันทีหลังจากที่มีการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดี๋ยวเราคงต้องทำความเข้าใจเรื่องของ QT กันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสถานการณ์ของโอมิครอนในบ้านเราเองเนี่ยนะคะก็ตัวเลขการระบาดเนี่ยของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะก็เร่งตัวขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะตัวเลขจากที่เราอยู่ใน 2,000 3,000 เมื่อวานนี้ขึ้นไป 5,000 กว่าและวันนี้ขึ้นไปที่ร้อยแล้ววันนี้นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ 5,000 กว่ารายวันนี้มาอยู่ที่ 7,526 รายค่ะและผู้เสียชีวิตก็กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง19รายนะคะจากเมื่อวานนี้11รายค่ะตรงนี้นะคะที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนด้วยนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นมันค่อนข้างจะเร็วและไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคะต้องบอกว่าการระบาดของโอมิครอนเนี่ยเร็วไปทั่วโลกเลยถึงขั้นที่องค์การอนามัยโลกเองเนี่ยนะคะต้องมีการประกาศว่าโลกมีการทำสถิติใหม่ค่ะผู้ติดโควิดเนี่ยนะคะสัปดาห์เดียวเนี่ยพุ่งกว่า9ล้าน5แสนคนค่ะเทียบกับสัปดาห์ก่อนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นถึง 71% ทีเดียวนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นค่ะว่าโอมิครอนนั้นมีการแพร่เชื้อเร็วกว่าเดลต้าเยอะมากนะคะแต่เรื่องของอาการเนี่ยก็ยังมีบทวิจัยบทวิเคราะห์กันออกมาจากหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะที่เห็นตรงกันว่าอาการยังไม่รุนแรงเท่าเดลต้านะคะแต่ว่าก็คงจะต้องอย่างเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่แล้ววันนี้นะคะสิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามเพราะว่ามันจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยปรับตัวล่วงต่อจากเมื่อวานนี้23จุดหรือพอจะงงหัวขึ้นมาได้บ้างหรือรีบาวกลับขึ้นมาได้หรือไม่ก็คือการประชุมชุดใหญ่ของสบค.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับที่4แล้วนะคะระดับสูงสุดคือระดับที่5ค่ะซึ่งระดับที่4เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็มีการอธิบายความหมายนะคะว่าต้องชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดมาตรการต่างๆมันก็จะเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นวันนี้รอศบค.ชุดใหญ่ขอออกมานะคะว่าจะมีมาตรการเข้มข้นแล้วก็ยกระดับกลับมาใช้พื้นที่สีแดงเข้มการแบ่งระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดอีกครั้งหรือไม่และรวมถึงเทสแอนด์โกการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตอนนี้ก็ชะลอไปแล้วนะคะจะอย่างไรต่อตรงนี้ล่ะค่ะที่ก็เป็นจุดวัดใจสำหรับนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราไปต้อนรับคุณสุนันท์ศรีจันทรากันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะฮะสัปดาห์แรกของปี2565กำลังจะผ่านพ้นไปไม่ดีนักนะครับแม้ว่า2วันแรกจะเริ่มต้นด้วยดีเปิดศักราชด้วยความสดใสแต่ว่าเมื่อวานนี้เอาคืนไปหมดเลยนะครับเข้าเนื้อด้วยนะครับกินทุนด้วยนะครับเพราะเราไป23จุดถอยหลังไปตั้งหลักที่ 1,653 จุดมีหลายปัจจัยนะครับเมื่อวานนี้ข่าวร้ายปัจจัยลบมากมายทั้งที่ดาวโจนส์กังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยได้หัวกำหนดเพราะว่าปัญหาเงินเฟ้อดาวโจนส์ก็ร่วงไปวันนี้ก็เมื่อคืนก็ร่วงไปอีก170จุดราคาน้ำมันนะครับก็ขยับปรับตัวขึ้นมาแรงเมื่อคืนนี้เป็นข่าวดีที่เดียวนะในเช้าวันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับคนใช้น้ำมันนะครับแต่ข่าวดีอาจจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับผู้ในกลุ่มพลังงานที่อยากจะมาคานไม่ให้ดัชนีมันผันผวนมากเกินไปพวกไปเรา1เหรียญ60เซ็นต์แต่ว่าเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะครับเช้าวันนี้ก็ยังไม่ฟื้นนะครับบวกลบในกรอบแคบๆก็บวกลบค้ากันนะครับกรอบแคบๆเราถ้าได้อย่างเพื่อนบ้านย่านเอเชียคือทรงตัวนะฮะจะบวกจะลบก็ขอมันแคบๆไม่ใช่หนักๆ
นะแต่ว่าตัวเลขนี้ดิจะเป็นตัวไปกดดันให้ตลาดอาจจะฟุบหนักๆ ก็ได้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,526 รายเสียชีวิตจำนวน19รายครับแต่ว่าต่างชาติที่ระวังว่ามาซื้อเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้กลับมาขาย 2,700 ล้านกองทุนถล่มอีกอย่างที่เตือนๆไว้คุณนรดีก็เตือนไปแล้วนี่ว่าเดี๋ยวกองทุนก็จะขายต้นปีเนาะ LGF ใช่ค่ะที่ครบปีปฏิทินค่ะเมื่อวานนี้ก็ 4,600 ได้แหมคือขายได้ราคาด้วยนะค่ะต้นปีแล้วหุ้นขึ้นด้วยนะก็จะเป็นแรงขายจาก LTF ที่ครบ5ครบ7ปีปฏิทินนะครับค่ะก็อาจจะเป็นส่วนนี้เข้ามานะครับก็หลายๆปัจจัยเลยนะครับทำให้รัฐบาลเองก็จะเข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมให้การแพร่ระบาดโอมิครอนเนี่ยลุกลามบานปลายจนเอาไม่อยู่ก็เลยหลายๆมันเป็นปัจจัยที่บ่อนทำลายตลาดทุนทำลายความเชื่อมั่นนักลงทุนหุ้นก็ลงนะค่ะณเช้าวันนี้ก็ดูข่าวดีหายากนะค่ะก็ต้องเตือนว่าเมื่อวานนี้รายย่อยนี้โดดกันหนุบหนับปุกหมับเข้าไปซื้อกันใหญ่เลย 6,000 กว่าล้านค่ะต้องเตือนว่าไม่ต้องรีบร้อนครับเพราะรอบนี้เนี่ยต้องถือว่าการปรับฐานยังไม่เสร็จน้ํายังไม่ดิ่งแล้วมันจะย้อนไปสู่ภาพบรรยากาศการลงทุนหลังสงกรานต์ปีที่แล้วใช่ค่ะจำได้ไหมครับค่ะพอแล้วผู้ติดเชื้ออะไรใหม่พุ่งหุ้นก็ลง มีกลุ่มเดียวนะที่ขึ้นก็คือถุงมือยางจำได้ไหมครับค่ะนั่นมีปีที่แล้วก็จะเป็นภาพหลังสงกรานต์นะฮะคราวนี้ก็จำลองว่าภาพหลังสงกรานต์มาใส่ในภาพหลังปีใหม่ปีนี้แหละครับ มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็เลยเตือนนักลงทุนนะครับน่าซื้อไหมแม้มองก็น่าซื้อแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ควรให้ซื้อเลยค่ะแล้วมีการประเมินดัชนีปีนี้ล่าสุดของค่ายบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ใช่ไหมใช่ค่ะ 1,660 จุดค่ะไม่ได้มองไปไกลจากนี้เลยนะครับค่ะคือจากสิ้นปีที่แล้วกับสิ้นปีนี้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มองว่าเสมอตัวครับค่ะคือมอง 1,660 จุดนะไม่ได้ไกลจากจุดปิดสิ้นปีนะครับบวกไม่กี่จุดเลย2จุดกว่าเองนั้นก็ดูเหตุผลของค่ายไทยพาณิชย์ดูแล้วก็เปรียบเทียบกับค่ายอื่นแล้วก็ดูสถานการณ์เป็นองค์ประกอบด้วยก็ต้องบอกว่าการลงทุนในปีนี้อาจจะยุ่งยากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะสรุปแล้วเนี่ยแม้เราจะมีการแพร่ระบาดตั้งแต่หลังสงกรานต์นะครับแต่ดัชนีโดยรวม 14.37% เพิ่มขึ้น208จุดนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมุมมอง 1,660 กับ 1,850 จุดเนี่ยที่มองโลกในแง่ดีโบรกเกอร์ที่มองโลกสวยนะครับต่างกันประมาณ190จุดนะครับนั่นเราก็เอาของแต่ละค่ายแต่ละสำนักเนี่ยมาเปรียบเทียบและกำหนดกลยุทธ์แต่แท้ที่แน่ๆนะปีนี้กำไรไม่ง่ายเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วครับเอาแล้วไปดูข่าวกันครับค่ะมาดูเรื่องของปัจจัยกันนิดนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยตกแรงมากนะคะ23จุดเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางด้านธนาคารกลางสหรัฐที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่มีการคาดการไว้และถ้าหากว่ามีการเริ่มปรับขึ้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่ปรับลดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้แล้ววันใดที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็ประกาศที่จะปรับลดขนาดงบดุลบัญชีด้วยหรือว่า QT ด้วยนะคะซึ่งทางมีมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินค่ะเขาบอกว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยนะคะสอดคล้องกับมุมมองของโนมูระพร้อมกับทางโนมูระเองเนี่ยประเมินว่าปีนี้นะคะทางธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง4ครั้งค่ะจากเดิมเนี่ยที่เขาประกาศเอาไว้แค่2ครั้งแต่โนมูระมองว่าต่อไปก็คือว่าน่าจะมีการปรับขึ้นถึง4ครั้งก็คือเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนแล้วก็ธันวาคมนะคะจากเดิมที่คิดว่าจะปรับขึ้นแค่2ครั้งก็คือกันยายนแล้วก็ธันวาคมค่ะโดยหลังจากนั้นนะคะเฟดก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย6เดือนครั้งก็คือขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2566แล้วก็2567ปีละ2ครั้ง
ในเดือนมีนาคมแล้วก็กันยายนค่ะส่วนเรื่องของ QT นะคะก็คือการประกาศปรับลดงบดุลในการประชุมเดือนกรกฎาคมนะคะเร็วขึ้นจากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลด QT ในเดือนกันยายนค่ะโดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นนมระระบุว่าในภาพรวมการเร่งปรับนโยบายเนี่ยอาจจะกดดันตลาดหุ้นไปจนถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในปลายเดือนมกราคมนี้ก็คือวันที่25ถึง26มกราคมที่ตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะมีความผันผวนจากปัจจัยนี้นะคะจนกว่าเราจะทราบทิศทางที่ชัดเจนที่ FOMC น่าจะประกาศอย่างเป็นทางการก็คือในการประชุม25-26มกราคมนี้ค่ะส่วนเรื่องของ QT นะคะก็คือนโยบายการเงินแบบหดตัวที่ธนาคารกลางเนี่ยจะนำมาใช้เพื่อลดปริมาณสภาพคล่องส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจมีเป้าหมายเพื่อลดการนำไปสู่เงินเฟ้อที่อาจจะสูงเกินไปค่ะโดย QT ก็จะเป็นมาตรการที่ตรงกันข้ามกับ QE นะคะที่เป็นนโยบายการขยายขนาดงบดุลด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องค่ะโดยวิธีการทำ QT นะคะก็จะมีการดึงเงินออกจากระบบด้วยการขายพันธบัตรที่เคยซื้อมาตอนทำ QE กลับเข้าสู่ตลาดและทำให้เงินที่เคยอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นกลับเข้าสู่ธนาคารกลางค่ะโดยบริษัทหลักทรัพย์โนมูระนะคะก็มองว่าแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในเนี่ยก็คือภายในของบ้านเราก็คือการระบาดของโอมิครอนจะถ่วงจิตวิทยาการลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นระยะสั้นนะคะก็เตือนนักลงทุนให้เลือกเล่นหุ้นแบบรายตัวส่วนระยะกลางถึงยาวคงน้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่ 60% ค่ะเช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ Financier Silas นะคะที่ก็มองปัจจัยเดียวกับเรื่องของกับมุมมองของนมระพัฒนาสินเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การทำ QT เนี่ยนะคะน่าจะส่งผลให้เกิดแรงเทขายหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่มี PER สูงนะคะแต่ทางบริษัทหลักทรัพย์ Financier Silas เนี่ยยังคาดว่ากลุ่มพลังงานน่าจะไปยังประคองตลาดได้จากราคาน้ำมันดิบที่ยังคงไต่ระดับขึ้นส่วนสถานการณ์โอมิครอนภายในประเทศนั้นภาครัฐประกาศเข้าสู่การระบาดระลอก5แต่คาดว่ามาตรการควบคุมจะยังไม่เข้มถึงขั้นล็อกดาวน์เหมือนช่วงกลางปีก่อนค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะมองว่านักลงทุนสถาบันหรือว่ากองทุนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาซื้ออีกครั้งตั้งแต่ช่วงกลางถึงปลายเดือนมกราคม2565นี้หลังผ่านพ้นการไถ่ถอนกองทุนรวมระยะยาวหรือ LGF ค่ะและถ้าหากว่ากองทุนกลับมาซื้อนะคะก็จะเป็นผลบวกต่อหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารรวมทั้งกลุ่มธนาคารเองก็จะได้รับเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นโลกนะคะพร้อมกับการตั้งกันสำรองตามมาตรฐานใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มปรับลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี2565แล้วก็ไอร่าเนี่ยนะคะยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพที่นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อหุ้นไทยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวันพุธน่ะนะคะโดยซื้อไปแล้วกว่า 60,000 ล้านบาทสะท้อนมุมมองที่ดีต่อภาพเศรษฐกิจไทยที่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่3ของปี2564และน่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ดีในปีนี้ค่ะเพียงแต่ว่าไอร่าให้จับตามองที่เรื่องของภาษีนะคะจากธุรกรรมการขายหุ้นในอัตรา 0.1% จากมูลค่าการขายที่คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่จำกัดอัพไซด์ของตลาดหุ้นไทยค่ะนี้ก็เป็นมุมมองของบรรดาโบรกเกอร์นะคะต่อปัจจัยเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็รวมถึงการทำ QT นะคะแล้วก็โอมิครอนในบ้านเราค่ะครับก็เป็นคำเตือนเป็นมุมมองที่นักลงทุนจะต้องให้น้ำหนักนะฮะค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยใหญ่ทั่วโลกแล้วก็น่าจะที่อย่างที่ทางด้านของโนมูระบอกนะคะก็ต้องรอไปจนถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ25-26มกราคมก็อีกประมาณ2สัปดาห์นะคะที่ตลาดหุ้นไทยจะน่าจะมีความผันผวนต่อเรื่องของการปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดนี้ด้วยค่ะแล้วค่ะมามูค่ะจันจูรี่เอฟเฟกต์เนี่ยตกลงมาคงไม่มีนะครับเพราะว่ามันมีตัวแปรหนึ่งเราต้องดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ต้องดูผลการประชุมเฟดอีกโอ้รอไปนู่นนะไปตุรกีละมั้งโอ้น่าจะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มไม่มีใครพูดถึงแล้วนะคะจันจูรี่เอฟเฟกต์ใน2วันตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้เนี่ยเงียบไปแล้วนะคะ
พราะดูว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นลำบากแล้วถ้าหากว่ามีปัจจัยลบเข้ามาขนาดนี้นะคะเอามาดูมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะคุณสุกิจอุดมสิริกุลกรรมการผู้จัดการนะคะบอกว่ามองเป้าหมายของดัชนีตลาดหุ้นไทยปี2565ที่กรอบการเคลื่อนไหว 1,550 ถึง 1,750 จุดแต่ให้ดัชนีเป้าหมายปลายปีเอาไว้ที่ 1,660 จุดค่ะขณะที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนนั้นคาดว่าจะเติบโต 6% ได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจเติบโตพร้อมประเมินผลตอบแทนของเซตอินเด็กซ์ไว้ที่ 5% ค่ะว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะและก็ 8% ถ้าหากว่ารวมเงินปันผลเข้าไปด้วยค่ะและหากมองในกรณีเลวร้ายถ้าหากว่าบ้านเราไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้อาจส่งผลให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลดลงและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสที่จะเติบโตใกล้ๆ 0% ค่ะตอนนี้นะคะความกังวลเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอไมครอนถึงแม้ว่าจะลดลงแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่อาการและผลระยะเวลาการรักษาไม่นานนักนะคะจึงเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และก็เศรษฐกิจนั้นสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ค่ะก็คือต้องจับตาเรื่องของโอไมครอนอยู่นะคะสำหรับมุมมองของไทยพาณิชย์ค่ะครับไม่ได้มองตลาดสวยหรูนักนะค่ะก็คือทางคุณสุกิจใช้คำว่าสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยให้ใช้คำว่าคือมองบวกอย่างระมัดระวังค่ะโดยคาดว่าปี2565เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวกลับมาเติบโต 3.6 ถึง 4% จากที่ติดลบ 6.1% ในปี2563แล้วก็เติบโต 1% ในปี2564คาดว่าการส่งออกปี2565จะเติบโต 2% ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยประเมินว่าน่าจะเดินทางกลับเข้ามาเนี่ยประมาณ8ล้านคนค่ะก็ใช้คำว่ามองบวกอย่างระมัดระวังก็ถือว่าใช้คำที่ค่อนข้างตรงอ่ะนะคะครับครับผมมองแต่มองนักท่องเที่ยวเนี่ยสวยนะฮะ8ล้านคนนี่ตัวเล็กเยอะนะครับค่ะใช่ค่ะจากหลักแสนนะตอนนี้นะคะแล้วยิ่งโอมิครอนระบาดแล้วเดี๋ยวต้องดูมาตรการความเข้มข้นของภาครัฐในการที่จะจำกัดนักท่องเที่ยวด้วยนะคะตรงเนี้ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปพอสมควรเลยค่ะครับนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเรามาดูตลาด MAI กันนิดนึงค่ะคุณจันทร์เพราะว่าในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยคุณจันทร์ก็พูดไปแล้วนะคะว่ามีหุ้นที่ถือว่าให้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะคะที่หูเป็น 1,000% เลยทีเดียวนะคะก็ค่ะ4ตัวเลยเนาะค่ะ4เกิน 1,000% ใน4ตัวนะครับสูงสุดเคย7,688ตัวสุดท้ายนะฮะมีหุ้นที่ขึ้นเกิน 100% ในปีที่ผ่านมาเนี่ย152บริษัทส่วนใหญ่อยู่ในตลาด MAI ครับค่ะและตัวสุดท้ายนะที่ขึ้น 100% พอดีเลยนะครับค่ะก็คือจาก6.50 บาทเมื่อสิ้นปี63มาปิดที่13 บาทเมื่อสิ้นปี64ก็คือสิทธิ์ครินทร์ครับโรงพยาบาลหรือเปล่าคะครับโรงพยาบาลสิทธิ์ครินทร์นะคะแต่ตัวที่152นะฮะตัวสุดท้ายที่ขึ้นเกิน 100% นะครับทั้งหมด152บริษัทเอามาดูของใหม่บ้างค่ะก็มาดูในส่วนของ MAI นะคะเขาก็มีการรายงาน5หุ้นอันดับที่มีถือว่าปรับตัวสูงสุดนะคะในรอบปี2564ค่ะนับตั้งแต่ราคาหุ้นวันที่1มกราคม2564จนถึง29ธันวาคม2564นะคะอันดับที่1ก็คือ SAAM Development เนี่ยนะคะราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยเขาอยู่ที่ 8.90 บาทและราคาลดลงต่ำสุดเขาอยู่ที่ 1.06 บาทสตางค์ค่ะเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย 696.30% เลยนะคะส่วนราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะของ SAAM เนี่ยอยู่ที่ 8.60 บาทค่ะบวกขึ้นมา55สตางค์นะคะอันดับที่2ก็คือ CMO จำกัดมหาชนค่ะราคาสูงสุดของเขาของปีที่แล้วอยู่ที่ 6.40 บาทต่ำสุดเขาอยู่ที่83สตางค์ค่ะคิดเป็นราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 559.09% ส่วนเมื่อวานนี้ราคาของ CMO นะคะอยู่ที่ 6.70 บาทสตางค์ค่ะปรับลดลงไป5สตางค์นะคะอันดับที่3ก็คือโรงพยาบาล Inter Medical Care and Lab หรือ IMH นะคะราคาสูงสุดเขา 16.20 บาทสตางค์ต่ำสุด 2.08 บาทสตางค์ค่ะคิดเป็นราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 473.839% นะคะ
ส่วนราคาปิดเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา2.30 บาทอยู่ที่16 บาทอันดับที่4 NCL International Logistics หรือว่า NCL นะคะสูงสุดเขา4.46 บาทราคาต่ำสุด70 สตางค์ค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 390.41% ส่วนราคาปิดเมื่อวานนี้เขาอยู่ที่3.94 บาทค่ะอันดับที่5ก็คือ One to One Contact นะคะหรือ OTO ค่ะราคาสูงสุด13.60 บาทค่ะต่ำสุดอยู่ที่2.64 บาทนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 343.39% ค่ะและต้องบอกว่าในช่วงนี้หุ้นโรงพยาบาลกลับมาน่าสนใจอีกครั้งสำหรับนักลงทุนเพราะสถานการณ์การระบาดของโอมิครอนค่ะทำให้หุ้นโรงพยาบาลหลายๆตัวก็มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะคะคุณสุนันท์คะก็เราคงไม่อยากเข้าโรงพยาบาลนะครับค่ะไม่มีใครอยากเข้าด้วยสถานการณ์นักลงทุนอาจจะเข้าหุ้นโรงพยาบาลได้แต่ในฐานะคนทั่วไปเนี่ยคงไม่อยากเข้าโรงพยาบาลนะครับค่ะใช่และยิ่งสถานการณ์ป้องกันตัวเองให้ดีแล้วกันค่ะช่วงนี้นะอยู่ที่นครยกตัวเลขก็ล่าสุดเนี่ยตัวเลขก็27 รายนะฮะค่ะผู้ติดเชื้อได้ผู้ติดเชื้อที่นครยกค่ะจังหวัดไหนก็เหมือนกันครับดูมันอันตรายไปหมดแล้วตอนนี้ค่ะโอ้ก็ตอนนี้ถ้าเอาเฉพาะโอมิครอนเนี่ยน่าจะแพร่ไปประมาณเกือบ60 จังหวัดแล้วนะคะก็อีกไม่กี่อีกประมาณ10 กว่าจังหวัดก็จะทั่วไทยแล้วค่ะก็ถือว่าโอมิครอนเนี่ยแพร่เร็วจริงๆเพราะว่าองค์การอนามัยโลกก็ยกให้โลกทำสถิติใหม่แล้วนะคะคุณสุนันท์ว่ามันแพร่เร็วภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยติดเกือบ10 ล้านคนนะคะครับก็วันเดียวอะไรดูได้ไงตัวเลขเมื่อวานนี้ก็2 ล้านคนมั้งวันเดียวค่ะทั้งหมดทั่วโลกค่ะแล้วมาดูตัวเลขกันค่ะไปกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ลงทั้ง3 ตลาดค่ะโดยดาวโจนส์ลงไป 170.64 จุด S&P ก็ปรับตัวลดลงไป 4.53 จุดนะคะแล้วก็ Nasdaq ลงไป 19.31 จุดค่ะก็กังวลเรื่องของเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดนะคะแล้วก็ฉุดให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดร่วงลงมาเช่นเดียวกันค่ะโดยฝรั่งเศสลงไป 126.71 จุดเยอรมันลงไป 219.72 จุดแล้วก็ลอนดอนนะคะปรับตัวลงไป 66.50 จุดค่ะก็นำหุ้นที่กลุ่มที่นำตลาดหุ้นลงก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนะคะหลังจากเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนธันวาคมของธนาคารกลางสหรัฐค่ะที่บ่งชี้ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดนะคะส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้นะคะปรับตัวขึ้นถึง1.61 เหรียญค่ะปิดไปที่ระดับ79.46 เหรียญนะคะส่วนเบนก็บวกไป1.19 เหรียญค่ะปิดไปที่81.99 เหรียญนะคะก็มาจากปัญหาความไม่สงบในคาซัคสถานซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus รวมถึงรายงานการผลิตน้ำมันที่ลดลงในประเทศลิเบียด้วยค่ะส่วนทองคำร่วงแรงมากนะคะเมื่อคืนนี้35.90 เหรียญหลุดระดับ 1,800 เหรียญแล้วนะคะมาอยู่ที่ 1,789 เหรียญ20เซนต์ต่อทรอยออนค่ะก็มาจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐและการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเราเมื่อวานนี้ค่ะก็ลดลงไป 23.76 จุดปิดไปที่ระดับ 1,653.03 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,647 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ค่ะ KBank ลงไป 3.50 บาทนะคะปิดที่ 142.50 บาทอันดับที่2 EA ค่ะลงไป 25 สตางค์ปิดที่ 99 บาทอันดับที่3ปตท.นะคะลงไป 1 บาทค่ะปิดที่ 38 บาทอันดับที่4 KCE ค่ะลงไป 4.50 บาทนะคะปิดที่ 84 บาทและอันดับที่5 CPF นะคะบวกขึ้นมา25 สตางค์ค่ะปิดไปที่ 26.75 บาท 75 สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้กองทุนขายออกมา 4,713 ล้านต่างชาติขายออกมา 2,699 ล้านในขณะที่โบรกเกอร์กลับมาซื้อ 1,047 ล้านร่วมกับรายย่อยนะคะ 6,365 ล้านค่ะฟิวเจอร์ดาวโจนส์ล่าสุดบวกไป35จุดนะครับดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวลบไป92จุดดัชนีฮั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงบวกไป130จุดเซี่ยงไฮ้คอมมูนิตี้ของจีนบวก9จุดนะครับค่ะก็บวกลบค่ากันในกรอบแคบๆของเราก็เข้าใจว่าเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะ
เรารีบาวกลับขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นะคะเราบวกไปได้ 8.63 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,661.66 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 4,399 ล้านบาทเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาดูกันนะคะว่าตลาดหุ้นไทยจะไปในทิศทางอย่างไรต่อและรวมถึงเรื่องของภาษีคริปโตนะคะที่ก็เก็บแน่นอนก่อนภาษีหุ้นนะคะแล้วก็เก็บในอัตรา 15% จากการที่มีกำไรจากการเทรดคริปโตนะคะเดี๋ยวแต่ว่ามีเสียงคัดค้านออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ